สำหรับน้ำมันเครื่องที่เหมาะสมกับเครื่องตัดหญ้าเครื่องยนต์เบนซิน4จังหวะนะครับค่าเลขชุดนี้นะครับควรที่จะเป็น 10W30 หรือ 10W40 4T API SL หรือ API SM สำหรับ 10W นะครับก็คือว่าในอุณหภูมิลบ20องศาเซลเซียสเนี่ยน้ำมันเครื่องยังสามารถคงความข้นใสไว้ได้นะครับตัว30นี้นะครับก็คือค่าความหนืดของน้ำมันเครื่องนะครับจะใช้30หรือว่า40ก็ยังได้อยู่นะครับยิ่งเลขมีจำนวนมากเท่าไหร่ค่าความหนืดก็จะมากขึ้นนะครับส่วนตัว 4T นะครับก็คือสำหรับเครื่องยนต์4จังหวะนะครับ API SL นี้นะครับบ่งบอกถึงน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซินนะครับค่านี้ต้องเป็นค่า API SL หรือว่า API SM เท่านั้นนะครับถ้าเป็นค่า API CJ หรือ API CI เนี่ยมันจะเป็นน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ